เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าประเทศของเราเป็นสังคมเกษตรกรรมและมีการเกษตรเป็นฐานความมั่นคงของประเทศแต่ทำไมเล่าเกษตรกรส่วนใหญ่กลับมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำทั้งที่พวกเขาเป็นต้นทางของการผลิตการปฏิรูประบบเกษตรกรรมเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสำคัญของโลกแต่เกษตรกรจำนวนมากเป็นหนี้เป็นสินสูญเสียที่ดินทำกินถูกเอาเปรียบในระบบเกษตรพันธสัญญาอีกทั้งประชาชนของประเทศจำนวนมากยังขาดความมั่นคงทางอาหารระบบผูกขาดด้านการผลิตการกระจายและการตลาดของบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขนาดใหญ่สร้างความอ่อนแอให้เกษตรกรเกิดการล่มสลายของร้านค้าปลีกขนาดเล็กจากปัญหาที่กล่าวมาจะมีทางออกอย่างไร 1. ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันผลักดันให้แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมและอาหารของประเทศ 2. ปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรและผู้บริโภคเช่นกฎหมายธุรกิจค้าปลีกค้าส่งกฎหมายเกษตรแบบพันธสัญญากฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นต้น 3. รัฐต้องสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยระบบเกษตรยั่งยืนเนื่องจากกลไกที่เป็นอยู่ทำให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรลดลงเรื่อยๆการปรับโครงสร้างให้เกษตรกรเป็นอาชีพที่ไม่ยากจนไม่ถูกเอาเปรียบมั่นคงยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งดำเนินการอย่างยิ่งหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับ